ีครับพบกับเคมนทนพิธีกรที่โหลที่สุดใน3โลกอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมแปลงร่างกลายเป็นเชฟบะเชฟเข้มตะหักเล่าวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะได้ข่าวว่าที่มีการแข่งขันเชฟกระทะรั่วชิงเงินรางวัลตอนนี้เราก็ร้อนเงินพอดีเป๊ะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หน้าตาอร่อยเหล่าของเราทำหาวัตถุดิบสุดแสนพิเศษมาแข่งขันเงินรางวัลจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนตะเหลียวก็พร้อมไก่ก็พร้อมปลาเชลก็พร้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปตามหาวัตถุดิบมาแข่งขันประกวดเชฟกระทะรั่วกันดีกว่าไก่บอกว่าแถวๆนี้มีวัตถุดิบมีเหรอมันต้องมีวัตถุดิบแน่ๆเลยฮะเสด็จ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 เฮ้ยว่าอันนี้มันจะเป็นวัตถุดิบสูตรพิเศษของเราเอ็งก็กินเหรอไก่ไก่มันชอบแสดงว่าคนก็กินได้ลองกินดูสิหยุด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 โอ้โหอะไรครับเบาต่อขโมยเบาไม่มีอะไรเลยไก่มันอยากกินไม่เกี่ยวกับผมเลยโอ้นี่มันเป็นตัวเงินตัวทองของชุมชนเลยนะครับเนี่ยมันกินได้ไหมไส้เดือนกินไม่ได้เพราะว่าเราต้องสร้างเป็นธนาคารไส้เดือนเพื่อแจกให้สมาชิกมีธนาคารด้วยเหรอแสดงว่าต้องมีตังค์อย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนแล้วพี่เป็นใครผมนายไพฑูรย์นินหาผู้ใหญ่บ้านบ้านดงร่องหมู่ที่5จังหวัดเพชรบูรณ์งั้นพาผมไปดูธนาคารหน่อยได้มั้ยได้เลยครับเชิญครับพาไปเลยทางนี้เลยครับเอ้าไหนล่ะผู้ใหญ่บอกจะพาเชฟมาธนาคารไม่เห็นมีตังค์สักบาทเลยอ่ะนี่ไงครับเดี๋ยวมันก็มีมันจะมีได้ยังไงมีแต่กะละมังเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่โกหกแน่ๆเลยนี่คือเขาเรียกว่าธนาคารแม่พันธุ์ไส้เดือนครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีธนาคารเอาไส้เดือนไปทำวัตถุดิบประกวดก็ได้นี่ไม่ได้เขาจะต้องเอาไส้เดือนไปผลิตปุ๋ยเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยและธนาคารไส้เดือนโรงงานมีด้วยเหรอผู้ใหญ่ใช่เกษตรกรในหมู่บ้านนี้มีโรงงานผลิตปุ๋ยทุกครัวเรือนหลังจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยพวกนั้นไปใส่พืชให้เจริญงอกงามปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆแล้วก็ไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไปได้เงินลดต้นทุนได้ถึง 80% แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยก็แสดงว่าไส้เดือนพวกนี้เป็นตัวเงินตัวทองอย่างที่ผู้ใหญ่บอกตอนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วครับงั้นเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าวิธีการทำยังไงบ้างแล้วเอาไปใส่อะไรบ้างผู้ใหญ่นำมูลวัวแห้งจากฟาร์มวัวที่เขาไม่ใช้สารเคมีซื้อมาหลังจากนั้นเราก็มาแช่น้ำไว้ประมาณ 7-10 วันหลังจากนั้นก็เปิดน้ำออกให้ความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 30% แล้วเราก็นำแม่พันธุ์ไส้เดือนพันธุ์ AF หรือแอฟริกาครับปล่อยลงไปเราก็จะได้บ่อขยายพันธุ์ซึ่งบ่อขยายพันธุ์ตรงนี้เราก็จะไว้ขยายพันธุ์แม่พันธุ์ไส้เดือนเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกและบุคคลที่สนใจจ่ายนะครับปกติแม่พันธุ์ไส้เดือนพันธุ์ AF นี้เริ่มต้นขายกันอยู่ที่กิโลละ400บาทแต่ครับธนาคารไส้เดือนของเราให้ยืมไปขยายพันธุ์ฟรีครับแต่มีข้อแม้อยู่ผู้ที่จะยืมไปต้องมาอบรมกับปาดกรมนของเราหลังจากอบรมครบหลักสูตรเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็รับแม่พันธุ์กลับไปคนละ 1-2 กิโลหลังจากนั้นนำไปเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนต้องนำแม่พันธุ์กลับคืนมาเพื่อแบ่งให้กับสมาชิกท่านอื่นต่อไปใครเป็นคนมาสอนมีหน่วยงานไหมผู้ใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมนก็พาไปศึกษาดูงานที่โครงการห้วยห้องไคส์ก็ได้ทราบว่าไส้เดือนพันธุ์ AF เป็นไส้เดือนที่สามารถนำมาเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้โดยมูลจะมีจุลินทรีย์ผสมผสานออกมาจะเป็นประโยชน์ต่อพืชเร่งการเจริญเติบโตสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชทำให้พืชเจริญงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีครับแม่พันธุ์ไส้เดือนเราก็ได้รับสนับสนุนมา150ชุดหลังจากนั้นเราก็แจกให้กับสมาชิกไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จนกระทั่งเราได้นะครับแม่พันธุ์ไส้เดือนแล้วก็โรงงานผลิตปุ๋ยทุกครัวเรือนครับภูมิใจครับกรมน.เข้าใจในบริบทของชุมชนเข้าใจว่าชุมชนต้องการอะไรแล้วก็ทำตามที่ชุมชนต้องการเป็นการบริหารจัดการตั้งแต่ล่างขึ้นบนจริงๆฝากขอบคุณกรมน.ด้วยนะครับที่มีโครงการดีๆเข้ามาสามารถพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากพึ่งพาตนเองได้จริงผู้ใหญ่ทีเนี้ยเชฟมาถึงนี่เชฟอยากจะลองเอาชุดทดลองเลี้ยงไปลองได้ไหมได้ครับแต่อีกสักครู่ท่านรองสามารถจะมาที่นี่เพื่อรับชุดทดลองเลี้ยงของพันธุ์ไส้เดือนเพื่อไปขยายต่อชุมชนอื่นแต่ว่าผมติดภารกิจผมฝากท่านช่วยดูแลและมอบชุดทดลองเลี้ยงให้ท่านรองด้วยอีกสักครู่ท่านคงจะมาถึงงั้นผู้ใหญ่สบายใจหายห่วงเดี๋ยวเชฟเนี่ยจะดูแลให้เองครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ช่วยดูแลท่านรองด้วยนะครับครับผมขออนุญาตนะครับครับผมแปง
อนนี้เชฟเข้มสุดหล่อก็อยู่กับผู้ชายที่หล่อน้อยกว่านิดนึงนั่นก็คือท่านรองผอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับครับเชฟก็อยากจะถามว่ามีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมถ้าท่านรองไม่ยุ่งอะไรขอเชฟคุยได้ 2-3 คำได้เลยทั้งวันก็ได้จริงทำไมทางกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงไส้เดือนกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่ของบ้านวังร่องเนี่ยมาเพื่อดูแลในการที่สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เราอยากให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนต้องมีปาดความมั่นคงในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเลยที่ศูนย์พัฒนาศึกษาห้วยยองไคอันเนื่องมาจากพระรามดีที่จังหวัดเชียงใหม่เราสามารถขยายเครือข่ายคนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมผู้ใหญ่ไพฑูรย์อยากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์นะได้สารเคมีชีวภาพเพื่อทำให้พืชผักเนี่ยเป็นอินทรีย์ทั้งหมดการที่จะได้ปุ๋ยมานะต้องเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเขาขาดทุนทรัพย์เราก็ประสานไปทางกรมน.ใหญ่ก็เลยสนับสนุนงบประมาณตรงนี้มาให้ไส้เดือนที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงเนี่ยจำนวน150ชุดพอผู้ใหญ่ท่านได้รับมาเนี่ยท่านก็เชิญปลาดในพื้นที่มาร่วมการทำปุ๋ยไส้เดือนเพื่อจะทำเป็นธนาคารซึ่งตรงนี้หลังจากที่เขาทำไปแล้วเนี่ยชาวบ้านวังร่องเนี่ยก็เลยมาศึกษาเรียนรู้มีข้อแม้เพียงว่าเมื่อศึกษาแล้วต้องไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็นำแม่พันธุ์มาส่งคืนเมื่อเรามีปุ๋ยแล้วอยากได้วัสดุที่คล้ายกับเป็นยาฆ่าแมลงเรามีเครื่องกัดน้ำส้มควันไม้มีในส่วนของเตาเผาถ่านชีวมวลเพื่อที่เอาถ่านมาใช้ในประโยชน์ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องแค่ไส้เดือนอย่างเดียวมีทั้งน้ำส้มควันไม้เตาเผาหลายอย่างเลยใช่เพราะว่าเราอยากให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างสามารถที่จะทำให้เกิดการดำเนินการแบบครบวงจรสุดยอดเลยนะมีไส้เดือนเอามาทำธนาคารได้ด้วยแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยคนปลูกก็ปลอดภัยเอาไปกินก็ปลอดภัยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องมีสารสุขภาพก็ดีเพราะอะไรครับท่านรองถึงให้ความสนใจในการดูแลทุกสุขของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดนี้ครับท่านกรมน.ของเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสฉะนั้นเมื่อชนเดือดร้อนที่ไหนเราจะไปหาทันทีแจ้งผ่านมาทางสายด่วนได้1374เราจะเข้าไปดูแลอย่างทันทีเลยใครที่มีปัญหาอย่าลืมแล้วกันนะฮะกลิ้งกลางมาปรึกษาได้เลยที่1374เอ้าครับสุดท้ายแล้วครับท่านรองถ้างั้นผมต้องขอตัวก่อนละต้องไปมอบตัวอย่างไส้เดือนให้กับบ้านอื่นต่อไปนะครับงั้นลาท่านรองนะครับผมครับขอบคุณครับเดินทางด้วยปลอดภัยเดินทางโดยรถยนต์นะครับท่านบ๊ายบายบ๊ายบายเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะมาสักทีอ่ะผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่นั่งรอตั้งนานเนี่ยแล้วอันเนี้ยของผมใช่ไหมใช่ครับไก่มันอยากจะกินนะผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ไงโอกาสที่จะทิ้งเลยไปดูแลให้ดีนะครับอีก4เดือนต้องเอาแม่พันธุ์กลับคืนมานะครับเชฟจะรับปากว่าเชฟจะดูแลไส้เดือนเหล่านี้อย่างดีแล้วก็จะเอาไปให้มันขยายพันธุ์กับคุณผู้ใหญ่นะครับครับผมขอบคุณเช่นกันครับถูกใจและแล้วเราก็ได้วัตถุดิบสุดแสนจะพิเศษไปประกวดแข่งขันเชฟกระทะรั่วแล้วแต่เงินรางวัลมันนิดเดียวเองอะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเราจะเอาไส้เดือนไปเพาะเลี้ยงแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้ให้งอกงามดีกว่ายั่งยืนกว่าเยอะเลยนะโอกาสนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะอาจารย์สำหรับกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเลิกละในการใช้สารเคมีและที่สำคัญก็คือมีอาชีพที่ยั่งยืนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอีกด้วยวันนี้เชฟเทิร์ฟเลิกเป็นแค่มันทนสุดหล่อจะเป็นเกษตรกรแล้วนะสวัสดีจ้าเดือนจ้าหันมาฟังพี่จะบอกและนี่คือแหล่งผลิตปุ๋ยชั้นดีที่แบ่งปันต่อยอดเพื่อรากฐานความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ต้องขอขอบคุณกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์จากใจเลยนะจ๊ะส่วนคราวหน้าเข้มจะพาไปเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยกันจังหวัดที่ใครๆก็ไปไม่ถึงสักทีถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะจ๊ะ